นักเรียนปลายทางเขียนโจทย์นะลูกข้อที่หนึ่งน้ำดื่มหนึ่งลังมี24ขวดน้ำดื่ม12ลังมีกี่ขวดเขียนโจทย์ยังคะเดี๋ยวคุณครูขอเดินตรวจหน่อยนะคะว่าใครอยากกินขนมใครยังไม่เริ่มเขียนเลยอ่ะคุณครูปลายทางช่วยเดินด้วยนะคะปรับปรุงลายมือด้วยนะใครที่ลายมือไม่ค่อยจะสวยเหมือนไก่เขี่ยเคยเห็นไก่เขี่ยไหมเออแล้วก็ตัวหนังสือเหมือนถั่วงอกอ่ะเคยเห็นไหมครูจิมมี่ทำไมวันนี้ขี้บ่นจังแก่แล้วอ่ะน้ำดื่มหนึ่งลังมี24ขวดจริงๆก็คือแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าใครไม่เชื่อไปนับก็ได้ในห้องคุณครูก็มีหลังโต๊ะคุณครูนั่งอ่ะก็มีกี่ขวดไปนับอยู่เขียนแนวคิดหรือยังคะเขียนแล้วค่ะบางคนยังไม่เขียนเลยโจทย์เร็วครูคิกไวเลยนะทีเนี้ยแนวคิด double underline ตรงแนวคิดเนี่ยเราจะเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์อะไรคูณอะไรคะจำนวนกลุ่มต้องมาก่อนจำนวนสมาชิกอะไรคูณอะไรคะไหนอะไรคูณอะไรคะใครตอบคุณครูได้12คูณด้วย24เก่งมากค่ะจำนวนกลุ่มมี12ลังอ่ะนับไปแต่ในลังหนึ่งอ่ะจะมี24ขวดเขียนยังลูกทีนี้นักเรียนก็แสดงวิธีแนวคิดก็คือ12คูณด้วย24เขียนยังคะก็คือเราก็คูณปกติอ่ะแหละ4คูณด้วย2ได้เท่าไหร่คะเงียบ8มีจินนี่ตอบอยู่คนเดียวต่อไป4ตัวนี้คูณด้วย1ก็จะเป็น4ก็จะได้4ผลคูณก็คือ4นั่นเองต่อไปคูณในหลัก10 2คูณด้วย2ในหลัก10ก่อนที่จะคูณต้องเขียนอะไรก่อนเขียนศูนย์ยึดหลักไว้ก่อน2คูณด้วย2ผลคูณก็คือ4 2คูณด้วย1ในหลัก10ก็จะได้2
ยากไหมไม่ยากไม่ยากสองจำนวนนำมาบวกกันหลักหน่วยได้8 4บวกด้วย4ในหลัก10ก็ได้8 2ในหลัก100ก็กระจายลงมาข้อนี้ตอบ288เพราะฉะนั้นน้ำดื่ม24ลังโอ้ยขอโทษน้ำดื่ม24ขวดมีอยู่12ลังเนี่ยรวมทั้งหมดก็จะมี288ขวดตอบตอบตอบเองได้ไหมได้นะคะมีน้ำ288หน่วยเป็นขวดตอบเองนะคุณครูทำตัวหนังสือตัวเลขตัวใหญ่หน่อยเพราะว่ากลัวว่าหลังห้องจะมองไม่เห็นไปข้อที่สองได้ยังลูก ปลายทางทันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้คุณครูไปไวเปล่าเนี่ยข้อที่สองเขียนโจทย์พูดถึงลำไยลำไย15เข่งหนักเข่งละ20กิโลกรัมคิดเป็นลำไยทั้งหมดกี่กิโลกรัมเขียนโจทย์หน้าบัตรหนาวมีใครยังไม่เขียนเลยขึ้นหน้าใหม่ขึ้นหน้าใหม่ถ้าเหลือหน่อยเดียวหน้ากระดาษอะให้ขึ้นหน้าใหม่เลยค่ะคุณครูจะไม่ชอบตอบอยู่หน้าหนึ่งแสดงวิธีอยู่อีกหน้าหนึ่งไม่เอาแบบนั้นอะให้มันเสร็จสับในหน้ากระดาษเลยลำไย15เข่งหนักเข่งละ20กิโลกรัมคิดเป็นลำไยทั้งหมดกี่กิโลกรัมแนวคิดอะไรคูณอะไรคะตอบคุณครูหน่อยเร็วเก่งมากค่ะแสดงว่าน้องเข้าใจแล้วว่าอันไหนคือจำนวนกลุ่มอันไหนคือจำนวนสมาชิกจำนวนกลุ่มต้องมาก่อนค่ะก็คือ15เข่งแต่ละเข่งหนัก20กิโลกรัมเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะลูกบรรทัดนี้พอบรรทัดถัดไปก็แสดงวิธีทำให้เขาดูเลยว่าเนี่ยนะต้องทำแบบนี้แล้วก็จะได้คำตอบมาเท่านี้15คูณด้วย20ข้อนี้ง่ายใช่ไหม0คูณด้วย15ก็ได้เท่าไหร่0ได้จอจอ0 0ครับต่อไปคูณในหลัก10 20คูณด้วย15เขียนอะไรยืดหลักไว้ก่อนศูนย์กลัวลืมเขียนไว้ก่อน2คูณด้วย5ได้10เขียนศูนย์ทด1ชูนมา1นิ้ว2คูณ1เป็น2กับตัวทดอีก1ก็จะเป็น3ข้อนี้ตอบ300เวลาตอบคิดเป็นลำไยทั้งหมด300กิโลกรัมคำว่ากี่ไม่ต้องเอามานะคะและตอบเป็นเลขอะไรเลขไทยค่ะเ
การบ้านวันนี้หนังสือแบบฝึกทักษะเล่ม2หน้า21มีอยู่5ข้อหาคำตอบอย่างเดียวเจอยังคะไปทางใบกิจกรรมที่ 7.19 นะคะขอตัดไปที่ Visualizer ค่ะการบ้านแบบฝึกทักษะเล่ม2หน้า21นะคะทำมา5ข้อเลยหาคำตอบอย่างเดียวนะลูกหาคำตอบอย่างเดียวแล้วก็เขียนลงแล้วก็หน้านี้นะปลายทางหน้านี้ปลายทางบางข้อคุณครูทำให้ดูแล้วล่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเป็นไงคะพอทำได้ไหมลูกใครมีข้อสงสัยไหมการแสดงแนวคิดก็คือการแสดงวิธีทำแต่เราไม่ได้เอาประโยคแต่ละประโยคตอนแต่ละตอนในประโยคมาเพียงแต่เรานำตัวเลขมาแสดงวิธีทำและหาคำตอบให้เขาดูแค่นั้นง่ายนะคะแต่ในวันต่อไปเราจะแสดงวิธีทำจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ See you tomorrow สวัสดีค่ะ